ครัวที่ตั้งใจทำมากนะคะชอบมือที่นี่แฟนอ่ะจะพูดว่าแฟนไม่ได้สอนอยู่จะบอกว่าเป็นคนที่ชอบแบบทำอาหารมากเป็นคนทำอาหารเก่งแล้วก็ชอบดูยูทูบแล้วก็ทำอาหารด้วยนะคะก็เนี่ยไว้เสียบปลั๊กได้แล้วก็โหชั้นเก็บของนี่คือเอาไว้ให้แม่สำลีเก็บได้ทุกอย่างเนี่ยตู้เนี่ยเก็บของได้หมดเลยนี่กินได้ไหมฮะอันนี้บ้านคุณกินได้เลยไหมละลายในปากไหมอันนี้เหรอคะกินดิบๆได้เลยอ๋อครับครับดิบๆได้เลยโรงพยาบาลใกล้มากอยู่ใกล้บ้านไม่เป็นไรเขามีแผนกพยาบาลโอ้นี่อันนี้อะไรอ่ะถ่ายรูปเขียงครับเขียงเดี๋ยวเข้าไปดูห้องแรกข้างในโอ้เครื่องอบผ้าสบายเนี่ยคือแม่สันติทำตรงนี้เป็นครัวไทยแล้วก็แบบให้พี่แม่บ้านที่บ้านใช้ครัวนี้ด้วยทำเป็นร้านอาหารเปิดให้แก๊ปมาให้แก๊ปมารับเนี่ยรับขายจานละ300ขอห้องหน้าเลยครับนอนข้างนอกแล้วกันกลางเต็งอยู่ใช่นอนในน้ำก็ได้นอนข้างนอกไม่ได้เดี๋ยวข้างนอกเลอะเข้าใจไหมห้องน้ำแล้วกันจะได้ไม่เลอะไม่ได้ห้องน้ำห้องน้ำมามิชอบอันนี้ห้องนอนลูกแฮร์รี่พอตเตอร์หรือเปล่าเนี่ยลูกชอบมากแฮร์รี่พอตเตอร์ลูกชอบอยู่ใต้บันไดอันนี้เดี๋ยวจะทำเป็นห้องนอนมามินะคะโดนปู่กับย่าด่าให้ลูกอยู่ห้องใต้บันไดอันนี้ก็เปิดไม่ได้ใช่อันนี้เราทำที่ชาร์จแบตรถไฟฟ้าได้เลยนี่เอาไว้แบบวันล้างรถอะไรเงี้ยจอดรถได้3คันจอดรถได้3คันแล้วก็จองแล้วว่าจักรยานสีเหลืองจักรยานสีดำแล้วก็จักรยานมันมีสีชมพูสามคันจอดรถแล้วจักรยานใช่อันนี้พอแล้วเพราะว่าถ้ามากกว่านี้ไม่มีตังค์ซื้อครับ ซื้อเมมให้ด้วยนะเมมหมดละเมมจะหมดเลยถ่ายยาวเลยขนาดนี้เดี๋ยวพาไปดูห้องนอนทั้งหมดโอ้ห้องน้ำเป็นโถห้องนอนก็แต่งแบบเรียบๆสบายๆห้องน้ำแบบใช้เท่าที่จำเป็นมามีว่าช่วงนี้ส่งเรียนศิลปะที่เอมสเบิร์กก็วาดรูปมาได้แบบรูปก็ชนะเก่งว่าอันนี้คือมุมห้องนั่งเล่นเผื่อแบบวันไหนตื่นมาแล้วไม่อยากลงไปข้างล่างเนี้ยมีคนมาเรียนดนตรีเยอะก็น่าจะอยู่ข้างบนเดี๋ยวพาไปดูมาสเตอร์แบดรูมแล้วตอนดูฝุ่นทำไงเนี่ยฝุ่นเยอะนะต้องซื้อไดสันอีก3เครื่องที่แม่บ้านเขาใช้ไม้กวาดอ๋อมีแม่บ้านด้วยทางมะพร้าวเอามากวาดพื้นค่ะอันนี้โอ้โหนั่งทำงานชิวๆแล้วก็ดูด้วยว่าแกมมาส่งหรือยังอย่างเงี้ยแกมมารับอาหารหรือยังปากกาไหมปากกาหรืออะไรปากกากลับหรือว่าแม็กดีฮะกลับบ้านนะของปลอมนี่แอร์พัดด้วยแอร์เมสอันนี้ก็จริงๆมันเป็นผนังแต่ออยให้เขาทุบหมดเพราะว่าเวลาแต่งหน้าจะได้แสงธรรมชาติช่างโตนะช่างโตช่างโตในหมู่บ้านรับจ็อบวันละ300มาจากรังสิตเลยใช่ให้เขามาวิวให้แล้วซึ่งทุกคนก็สั่งจากโฮมโปรด้วยเราสบายๆเอาเท่าที่แบบว่าใช้งานจริงๆก็มีอ่านขนาดไซส์ลงได้4คนใช่ขอขั้นหน่อยอันนี้เท่าไหร่นะฮะเท่าไหร่นะครับอะไรนะคะไซส์ขนาดเนี้ยบ้านเนี้ยราคาบ้านเหรอคะก็ประมาณ30ล้านซื้อเงินสดค่ะคือมีบิวอินในตัวไหมหรือต้องซื้อเพิ่มอันนี้คือซื้อเพิ่มนะคะ10ล้านคือแบบคิดเองนะคิดเองจำไม่ได้ตอนนั้นจ่ายแล้วจ่ายหมดแล้วเป็นคนไม่ค่อยคิดเรื่องเงินนะคือแบบเขาบอกอะไรก็จ่ายไปให้มัน
จบแถมห้องน้ำก็แบบอย่างเงี้ยเฉยๆธรรมดาไม่มีอะไรมีอ่างหนึ่งอ่างก็ถ้าพ่อก็ทำโซนสวนไว้หน่อยพอให้แบบเข้าพอให้แบบวันหยุดได้เก็บพวกใบไม้ร่วงๆเนี่ยได้มีอะไรทำเพราะปกติไม่ค่อยมีอะไรทำจะได้รู้จักแบบมีเก็บเศษขยะที่บ้านเนี่ยก็เลยทำเป็นระเบียงไว้แล้วพอไปดูห้องนอนลูกห้องนอนลูกอยู่ใต้บันไดใช่ไหมแต่คิดว่าเดี๋ยวจะแปะรูปห้องเก็บกล้องไงห้องเก็บกล้องกล้องใครซื้ออะไรใกล้สิบตัวกล้องใครฮะกล้องผัวไงไม่มีโซนโซนแล้วผัวไงซื้อบ้านหลังห้องผัวที่ให้นอนข้างบ้านแต่เก็บไรก้าไว้ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องของลูกสาวดีไม่ลงด้วยน่าจะเป็นปั๊กห้องน้ำเข้าไปเลยนี่ห้องนอนผู้ชายห้องนอนผู้ชายคุณไหมโอ้โหมีท่าด้วยเอาอะไรกลับดีอ่ะ เอาอะไรเอาอุ้ยหูฟังแล้วกันเปิดอันนี้ได้ด้วยเก็บของแบบนี้อนาคตข้างหน้าในห้องเราจะเป็นมันจะต้องมีเสื้อผ้ามาอยู่ในห้องเราแล้ว